ียบแล้วแล้วก็เมื่อกี้ที่ไปรับมาฉีดจากคิมมี่วันนี้คิมมี่วันนี้ครับผมประมาณ60,000บาทครับผม 60,000 บาทครับผมโอ้โห 60,000 บาทนี่บอกเมียไม่ได้เหรอเมียน่าจะเห็นแล้วเมียรู้แล้วผมก็คุมเกมเองครับมาคุมหน้าเสือครับผมคุมหน้าเสือเสืออู้คุมหน้าเสือด้วยครับผมแชมป์โบวันนี้เป็นไงบ้างเนี่ยเอาพูดถึงเกมกระชกหน่อยเตรียมตัวกันน้อยครับเอ้าทำไมอ่ะน้ำหนักเกินเยอะไปลดน้ำหนักเยอะเหรอครับผมเยอะเท่าไหร่เท่าไหร่ลดไปเท่าไหร่เจ็ดโลได้ฮะเจ็ดโลเอาแล้วมีแรงไหมครับปล่อยตัวพักนานเยอะเลยอ้วนขึ้นมาโอ้พักกี่เดือน2 3เดือน2เดือนเออโอ้แล้วจังหวะที่มันล้มเยอะๆเนี่ยมันขามันถอนขาอ่อนจริงจริงเหรอนึกว่าดึงมันก่อนก็เลยไปล้มล้มจริงแล้วก็คิดว่าจะกลับมาได้ไหมเนี่ยเอาก็ไม่รู้อ่ะสู้อย่างเดียวผมสั่งให้เจอลูกเดียวคิดถึงใครอ่ะคิดถึงใครก่อนให้เจอถึงลูกเมียพ่อแม่พ่อแม่เหรอแล้วเสียแม่ไม่ใช่เสียหัวคิดถึงนะครับนี่ผมเดินด้วยผมสั่งให้เจอครับสั่งให้เจอครับสั่งให้เจอยกไหนที่เรามั่นใจอ่ะ5ยกเนี่ยยก5เลยครับยกเดียวยกเดียวมันต้องมั่นใจอยู่แล้วลูกนั้นน่ะ2ลบแล้วแต่ยก4นี่50 50นะครับยก5นี่ลูกไหนที่เราได้อาวุธอะไรก็ได้ลูกเขี่ยลูกนะลูกเขี่ยล้อลูกโดนเขาอีกทีนึงโดนเหรอเราเป็นมวยฝีมือหรือเป็นมวยหมัดเอาไม่รู้ไปเรื่อยผมสั่งให้เดินครับเซอู้สั่งให้เดินถ้าไม่เดินแพ้ครับเดินไปไหนครับผมเดินให้เดินสู้ครับเซอู้สั่งให้เดินเดินคูเลยครับผมแข็งเลยจากเดียวเลยแล้วไปหน้าเจอแทนคนเป็นไงบ้างอ่ะไปหน้าว่าจะคิดมาดีๆเนี่ยวันนี้พิษกี่วันเนี่ยเอา5 วัน 5 วันทำไมถึงพิษน้อยจังตอนแรกพี่เขาบอกว่าซ้อมไว้ครับแต่ผมแบบไม่ค่อยได้ซ้อมเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรซ้อมน้อยก็กินเยอะแล้วก็อ้วนแล้วก็ขี้เกียจไปหน่อยเป็นอาหารด้วยปะเนี่ยเป็นครับเป็นที่ไหนฮะที่ไหนปตครับอ๋อสังกัดปตอยศอะไรตอนนี้พันหกครับจ่าสิบเลยเล่นจ่าแล้วต่อไปก็ขึ้นสายบัตรแล้วเนาะไปหน้านี่เจอกับแสนพลเคยเจอกันยังโอ้โหเจ็บรอบได้ไม่ได้อยู่ได้อยู่ได้จำได้ไหมจำได้ไหมว่าเราชนะกี่ครั้งประมาณ2-3ครั้งเขา2-3ครั้งเขาชนะ4เราชนะ2-3ครั้ง4-5-6-7ก็7ครั้งครั้งวันที่17นะที่พี่เจนบอกจะนาที่ไหน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 ทุกป่าทุกป่าก่อนสถานการณ์ครับก่อนสถานการณ์ครับสถานการณ์นะสถานการณ์ครับผมมั่นใจไหมถ้าเกิดเจอใหม่ก็เขาต่อให้2ปอนด์ครับอ๋อเขาต่อให้2ปอนด์เกณฑ์ขนาดนี้เขาต่อให้เหรอไม่ได้เกณฑ์อายุเท่าไหร่ครับอายุ33ครับคิดไหมว่าจะชกมวยปีสักกี่ปีเอาแล้วก็ชกก็จะชกไปเรื่อยครับทำอะไรไปเรื่อยก็อาชีพรองรับแล้วเนาะตอนนี้เป้าหมายการชกมวยอยู่ที่ไหนก็ต่อยไปเรื่อยครับไปเรื่อยใช่ไหมไม่มีตั้งเป้าว่าอยากได้แชมป์วันอยากได้แชมป์ตอนนี้เป็นแชมป์ประเทศไทยอยู่แล้วอ๋อไปแชมป์ประเทศไทยเอ้าอยากได้แชมป์วันไหมแชมป์วันก็อยากได้ครับแต่ว่าดูแล้วมีตัวเก่งอะพิกัดเท่าไหร่ครับพิกัดเท่าไหร่ที่ชกดีที่สุดถ้าวันก็145เนี่ยคุณชาตรีเขาดูอยู่ตอนนี้ครับแล้วไปไม่ได้เอาฝากคุณชาตรีหน่อยว่าก็อยากไปอยากตัวเองสักไปครับเอาไปแพ้ใครมาเนี่ยไปแพ้มา3ไปแล้วโอ้โหคุณจะรวยกับ3ยกครับพร้อมไปโดนหมัดฝรั่งเหรอเอามีโอกาสเนาะมีโอกาสเขาอยากจะเจอใคร